ะที่กมธประชามติเนี่ยเสนอรายงานให้สภาให้2สภาแล้ววันนี้นะคะก็คาดว่าจะพิจารณาทันทีหลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมคุณนิกรเนี่ยยอมรับนะคะบอกว่ามีรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ทันรัฐบาลนี้นะคะแต่ว่าอยากให้กลุยทางตั้งสสรให้ได้ค่ะขณะที่ด้านสวก็ยืนยันว่ายังไม่มีธงในใจนะคะแล้วก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นค่ะที่รัฐสภาคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งนำโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.โฆษกกมธ.นายกฤตเอื้อวงโฆษกกมธ.และนายนิกรจำนงเลขานุการกมธ.ร่วมกันแถลงถึงมติของกมธ.นายนิกรบอกว่าที่ประชุมกมธ.ได้มีการประชุมนัดสุดท้ายโดยสรุปรายงานกมธ.ร่วมเห็นชอบกันกับร่างกฎหมายประชามติของวุฒิสภาที่ให้ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นในการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญก็คือต้องมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงและก็มีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงโดยพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์นะคะแสงเพชรสว.ในฐานะประธานกมธ.ก็ลงนามในรายงานฉบับนี้แล้วแล้วก็จะเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในวันที่4ธันวาคมซึ่งเบื้องต้นทราบว่าสว.จะนำเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาในวันที่17ธันวาคมขณะที่สส.จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่18ธันวาคมหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของทั้ง2สภาซึ่งเชื่อว่าสส.แล้วก็สว.เนี่ยจะยืนยันจุดยืนเดิมของตัวเองนะคะก็คือส่งผลให้ร่างพรบการออกเสียงประชามติเนี่ยก็จะถูกแขวน180วันจากนั้นหากสสยังยืนยันในหลักการของตัวเองจึงจะประกาศบังคับใช้ได้เมื่อถามว่าการพักร่างกฎหมายฉบับนี้ไป6เดือนจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่ทันในรัฐบาลหรือเปล่านะคะคุณนิกรบอกว่าคือหากแก้ทั้งฉบับเนี่ยมันไม่ทันสภาชุดนี้แน่นอกจากว่าต้องรอ180วันแล้วเนี่ยนะคะก็คือต้องรอกกต.ออกในส่วนของอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องอีก1เดือนจึงจะนำขึ้นทูลเกล้าขณะที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องเชิญกกต.แล้วก็สำนักงบประมาณมหารือจะต้องใช้งบประมาณทำประชามติเท่าใดเพื่อส่งให้ครม.ลงมติจึงเข้าสู่ขั้นตอนการทำประชามติรวมแล้วก็ใช้เวลาเกือบปีนะคะคาดว่าจะทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีหน้าถึงต้นเดือนมกราคมปี69เนี่ยนะคะจึงจะได้แก้รัฐธรรมนูญตามมาตรา256จึงไม่น่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ทันรัฐบาลชุดนี้ส่วนการทำประชามติเนี่ยมองว่าต้องทำ3ครั้งนะคะในการแก้รัฐธรรมนูญแม้ว่าจะตั้งสสร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็มีเวลาไม่เยอะอาจต้องขอเวลาคุยกับสว.นะคะให้การแก้ไขเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงอยากให้รัฐบาลมีร่างนะร่างหลักในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญในนามพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะที่ทางด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะโฆษกกมธ.บอกว่าสว.เนี่ยไม่ได้เหนื่อยฟรีนะคะในการแก้กฎหมายประชามติเพราะว่าต่างคนก็ต่างเคารพความเห็นกันและกันคือหากแก้ไม่ทันก็ไม่ต้องมาพิจารณาแก้รายมาตราสว.เนี่ยไม่ได้ยึดหลักเสียงข้างมาก2ชั้นทั้งหมดหากจะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราก็จะต้องดูนะคะจะแก้เรื่องใดประชาชนมีส่วนร่วมมากแค่ไหนกรณีแก้มาตรา256สว.ยังไม่มีความเห็นแต่สว.เนี่ยไม่มีธงก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นด้านนายกฤตเอื้อวงโฆษกกมธ.บอกว่าหากทำประชามติ3ครั้งนะคะเคยประมาณคร่าวๆว่าจะใช้เวลา2ปีก็จะพ้นระยะเวลาสภาชุดนี้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยช่วงเวลานี้ก็จะมีสสร.มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่หากทำประชามติ2ครั้งเวลาจะสั้นลงอย่างน้อย180วันอาจจะทันอายุสภาชุดนี้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้คำตอบสุดท้ายนะคะว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งส่วนการเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยหากไม่ได้รับความเห็นชอบเนี่ยมันก็จะไปสู่ทางตันค่ะ